ป็นไงบ้างครั้งนี้ครั้งแรกค่ะเปิดซิงในการใส่ชุดโอ้ค่ะค่ะก็เป็นร่วมกับ Big C นะคะเป็น7 Bar 7 Wonder ก็ได้รับเกียรติที่มาเดินปิดงานค่ะหลายคนก็หวังว่าแบบจะเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เท่าที่มีค่ะเอาตามความเหมาะสมแล้วทำไมวันที่ตัดสินใจรับอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการก็รู้สึกว่ามันเข้าคอนเซ็ปต์ดีเขาบอกว่าสวยในแบบของเราเพราะว่าเหมือนกับเวลาผู้หญิงเลือกชุดชั้นในเนี่ยก็คือควรจะเลือกให้เหมาะกับแต่ละคนใช่ไหมคะก็อย่างนึงก็เราก็เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็เลือกแบบที่เหมาะกับเราแล้วพอเห็นคอนเซ็ปต์ก็โอเคมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยเป็นแบบนั้นมันแทบจะเหมือนใส่ชุดสูทมากกว่าตกใจมาเขาติดต่อไปก็ตอนแรกก็งงก็เลยบอกว่าไม่ค่ะแล้วเขาก็เลยส่งเรฟเฟอเรนซ์มาให้ดูก็โอเคก็ไปถามคุณแม่ถามพี่พลอยถามน้องเดียว่าแบบเป็นยังไงเขาบอกว่าอันนี้หรอโอเคเลยนะปกติเขาใส่ไปทำงานกันพี่พลอยบอกพี่สะพ้ายอย่างวันนี้เดินอยู่เขินไหมคะแบบว่าทุกคนจับจ้องอ๋อก็ไม่เขินเพราะว่ามันเหมือนกับเราใส่ชุดสูทอะค่ะก็เลยเฉยๆแต่ว่าน่ารักมีหลานมาเชียร์ครั้งแรกหลานมาดูแต่นี่คือรู้สึกว่ามากสุดแล้วใช่ไหมคะมันจะไม่มีมากไปกว่านี้จะว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะยังมีงานถ่ายแบบเซ็กซี่อะไรประมาณนั้นก็ที่เคยถ่ายก็เท่าที่มีก็เคยถ่ายมานิดนึงค่ะแต่ว่าก้นก็คงไม่ใช่จะเป็นแนวเซ็กซี่เพราะว่าคงไม่มีอะไรเซ็กซี่ก็จะเป็นแนวแบบเท่ๆอย่างนี้มากกว่าความรู้สึกมันต่างกับตอนประกวดนางงามที่ใส่ชุดว่ายน้ำเลยของจะเป็นนางสาวไทยเลยไม่มีใส่ชุดว่ายน้ำแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีติดต่อมามากกว่านี้ก็คงจะไม่ดูคอนเซ็ปต์แล้วก็ดูมากกว่าว่ามันนำเสนอในรูปแบบไหนนะคะอันนี้ดูตรงนั้นมากกว่าค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับคุณผู้หญิงทุกท่านหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ Big C ตอนนี้มีชุดชั้นในขายนะคะระดับชั้นนำทั้ง6แบรนด์แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญพวกเป็นบรากูรูคอยช่วยให้คำแนะนำอยู่ก็สามารถหาซื้อกันได้แล้วก็มีโปรโมชั่นที่อาจจะถูกกว่าตามช็อปอีกค่ะเสียไม่ได้ว่าคุณกลัวคนผิดหวังไหมว่าก่อนนี้คือมันตุ้มๆทุกคนที่ผ่านมาเราอยู่หลังเวทีเราตุ้มๆต่ำๆมันคนอื่นเขาแบบยกกันมาเต็มอ๋อไม่เลยค่ะเพราะเราไม่เคยคิดว่าเราจะไปสู้ใครได้อยู่แล้วมีแค่นี้ก็เอาในแบบที่ตัวเองพอสบายใจดีกว่าครั้งแรกด้วยราคาค่าตัวมันต้องตุ้มตามไหมครับอ๋อไม่ค่ะก็ดูที่คอนเซ็ปต์งานเป็นหลักครั้งต่อไปจะมีไหมครับถ้าคนมาจ้างถือว่านี่ค่าของเราก็แล้วแต่นะคะต้องดูอย่างที่บอกถ้าเกิดเอามาที่ดูไม่ใช่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยจะว่าก็คงไม่เหมาะถ้าเกิดมึงทำอะไรที่ดูแบบดูไปแล้วมันดูไม่ดีมากกว่าถ้าเกิดให้ไปทำแนวอื่นเลยจะว่าเราเซ็กซี่ไหมคะจะว่าไม่ได้เป็นแนวเซ็กซี่ค่ะจะว่าเป็นแนวมีความมั่นใจในแบบตัวเองเราไปเม้นที่พูดว่าเลโพสนะแล้วพี่พูดก็มาเม้นว่าหมอแล้วก็มีคนมาเม้นว่ามาด่าพี่พูดว่าแบบว่าทำไมเป็นผู้ชายที่อ่อนอะไรเงี้ยได้เห็นหรือยังเลยอ๋อไม่รู้เลยรูปไหนนะลืมจำไม่ได้ใครขี้อ่อยถือด้วยอ่ะรูปที่ดีจะพูดถือด้วยแล้วพี่หมอเป็นว่าจ่าแล้วพี่ก็บอกว่าหมอแล้วแฟนคลับคอมเมนต์ว่าอุ้ยทำไมแบบนี้ดูไปผู้ชายจริงผู้ชายจริงแต่ว่าคงไม่มีอะไรนะคะอันนี้เพราะว่าพี่พุทธกับเจมเล่นกันแล้วพี่พุทธเขาคงแต่ว่าผู้ชายทุกวันนี้คงไม่มีใครมาคิดอะไรกับเจมแล้วแหละเอาจริงไม่ตกใจไม่ตกใจเลยเพราะว่าเข้าใจความเป็นโซเชียลค่ะจะเชื่อว่าพี่พุทธก็เข้าใจเหมือนกันเพราะมันไม่มีอะไรเลยรู้สึกไงว่าเขาตีความผิดไปจนว่าพุทธเป็นขี้อ่อยไม่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ได้รู้จักพี่พุทธจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักมากแล้วก็เป็นผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษแล้วก็อย่างที่รู้เขามีคนรู้ใจอยู่แล้วเขาก็รักคนรู้ใจของเขาดูเป็นผู้ชายที่น่ารักมากคือพี่จุ๋ยเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยแล้วก็กล้าพูดเลยพี่พุทธไม่ใช่คนอย่างนั้นแน่นอนว่าคนที่มาตอบว่าคือแบบอาจจะเป็นคนที่ติดตามเราหรือเปล่าไม่นะคะจะว่าถ้าเกิดไปมีคอมเมนต์นี้กับผู้หญิงสวยเซ็กซี่สุดฮอตอะไรเงี้ยมันก็น่าจะไม่งงเท่าไหร่แต่นี่แบบกับเจมคงไม่มีทางแอบกลัวว่าตอนนี้แบบไปมีพี่พุทธอาจจะเจออะไรแบบไม่ค่ะเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่แต่นี่พี่เจมก็บอกมั่นใจว่าพี่พุทธไม่ได้เป็นผู้ชายที่อ่อยเลยไม่เลยเขาเป็นผู้ชายที่นิสัยดีน่ารักมากแล้วก็พี่น่าจะรู้ทุกครั้งที่เจอเขามีความสุภาพแล้วก็เป็นผู้ชายที่น่ารักจริงๆเขารักเดียวใจเดียวของเขาอยู่แล้วค่ะไม่เกี่ยวคงยิ่งเป็นเจี๊ยบเนี่ยดูไม่ใช่พี่พุทธคงไม่กินของแปลกไม่
ไม่ก็คืออยู่ที่กองกันถ้าเกิดใครไปเห็นตอนจะเล่นกับพี่พุทธเนี่ยแทบจะเตะก้านคอจะอยู่แล้วค่ะจะทำปีนี้ละครจะมีได้ไหมไม่ได้ตามกันไม่เลยปีนี้ใช่ไหมคะน่าจะมีนะคะเดี๋ยวให้รอดูว่าจะเป็นยังไงเร็วๆนี้ค่ะในส่วนของเรื่องเรียนแบบอันนี้คือจบแล้วใช่ค่ะตอนนี้จบแล้วตอนนี้ทำงานเป็นหมอฉุกเฉินอยู่ค่ะรับปริญญาอะไรยังยังค่ะเป็นของวุฒิบัตรจะมีในเดือนมีนาคมนี้ค่ะอันนี้คือคนไทยก็เรียบร้อยแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะทีนี้ถ้าพอเรียนจบแล้วต้องแบ่งเวลาไงต้องไปทำหมอกี่วันหรือว่าจะต้องมาเล่นละครกี่วันก็เท่าที่คุยก็ต้องคุยกับทางกองละครค่ะว่าเรามีภาระตรงนี้แล้วก็อย่างที่จะเคยบอกว่าจะทำฟรีคลินิกตอนนี้จะกำลังปรับรูปแบบให้เป็นในรูปแบบมูลนิธิกำลังจดทะเบียนอยู่ถ้าเกิดสำเร็จแล้วก็พี่ๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมช่วยกันนะทำไมเราถึงอยากเป็นมูลนิธิครับเพราะว่าอยากทำให้ยั่งยืนค่ะแล้วก็มีในหลายรูปแบบเดี๋ยวจะเป็นยากขึ้นใหญ่ขึ้นแต่จะเชื่อว่ามันจะต้องทำได้แล้วก็จะได้ผลประโยชน์ที่เยอะมากแต่ว่ารอให้เป็นรูปเป็นร่างเดี๋ยวบอกกันอีกทีประจำโรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลมันต้องบอกป่ะไม่ได้อย่าเลยเนาะเดี๋ยวไม่อยู่ใช่นี่รู้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะทำงานกับวันแรกที่ผ่านมาหวานไหมก็หวานกันทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอวันเลนทายเป็นวันพิเศษก็ดีค่ะก็น้องเขาก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยังไงคะเขาให้ตุ๊กตาหมีแบบิกตัวที่จะเคยอยากได้แล้วมันหาไม่ได้มันเหมือนแบบเป็นมันขายแบบหมดไปนานมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าจำคือเลิกเล่นหมีไปแล้วจริงๆตอนนี้แล้วคือน้องเขาก็เลยเอามาให้เฮ้ยหาได้อะไรเงี้ยเราให้อะไรเขาคะเจ้าปะคะให้อะไรท่านลืมนี่ผ่านมาสามวันนี้ครับให้ก็ให้บอกรักอะไรเงี้ยเนาะเล็กๆน้อยๆยังไงคะมีตัวติดกันตลอดค่ะพี่เจ้าก็ถ้ามีเวลาวันนี้เขาก็มาเชียร์มาให้กำลังใจไหนอยู่ข้างหลังมาไหมมาวันนี้มาให้กำลังใจไม่เลยเขาเป็นคนที่น่ารักมากคือจะโชคดีอย่างหนึ่งที่จะมีคนข้างตัวที่คอยซัพพอร์ตเราคอยให้กำลังใจเราเสมออย่างตอนแรกก่อนที่จะรับงานนี้จะก็ปรึกษาเขาว่าทำยังไงวิจะมานี้ตื่นเต้นนิดนึงเขาบอกไม่เป็นไรนะทำดีที่สุดแบบน่ารักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็วันนี้แฮปปี้ดีล่ะเราวันนี้เพราะเราโรคเราใช่โรคเรามันเปลี่ยนแปลงทุกวันทำวันนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะ